สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาเล่าถึงเรื่องของธนูการพุ่งของลูกธนูว่าจริงๆแล้วน่ะมันเป็นยังไงธนูเนี่ยภาษาอังกฤษเนี่ยคันธนูเนี่ยคือโบแปลว่าโค้งครับเช่นเรนโบว์ก็คือสายลุงใช่ไหมครับก็โค้งฝนประมาณอย่างนี้โบแปลว่าโค้งดังนั้นเนี่ยมันไม่ใช่แค่ตัวธนูมันโค้งครับแต่ไอ้ลูกธนูมันก็ไม่ได้วิ่งตรงครับมันก็โค้งวิ่งโค้งอย่างน้อยมันก็โค้งแบบโปรเจกต์ตายคือเรามักจะคิดว่าธนูมันวิ่งตรงตรงไม่ใช่ครับมันไม่ตรงอย่างธนูคอมปาวเนี่ยอันเนี้ยก็มีคนเขาถ่ายมาหรือว่าทำการวัดทำการอะไรมาละว่ามันไม่ได้วิ่งตรงตรงครับเรามาดูแนวนี้กันก่อนอันนี้ฝรั่งเรียกเรื่องนี้ว่า knock travel ก็คือไอ้เนี่ยครับมันไม่ได้พุ่งตรงตรงคุณอาจจะคิดว่าเอ้ยมันพุ่งมาตรงตรงปื๊ดอย่างนี้ไอ้ knock เนี่ยมันมาตรงตรงมาตรงเลยไม่ใช่ครับธนูคอมปาวเนี่ยจะมีคนถ่ายคลิปเยอะแต่จริงธนูธรรมดาทั่วไปเนี่ยมันก็ไม่ได้ตรงครับมันจะมาแบบว่าขึ้นลงเพราะว่าไอ้ริมเนี่ย2อันเนี่ยมันไม่ได้หุบมันไม่ได้กลางออกพร้อมกันมันจะสลับกันดังนั้นไอ้น็อกเนี่ยมันจะไม่ตรงครับมันจะขึ้นลงอันนี้ในแนวนี้นะแนวดิ่งแนวด้านข้างเนี่ยถ้าเรามองจากข้างบนเนี่ยมันก็ไม่ได้พุ่งมาตรงๆอีกครับมันสายมันสายอย่างเงี้ยสายยิ่งถ้าเป็นธนูที่ปล่อยด้วยมือเนี่ยยิ่งสายเยอะครับเพราะว่าสายมันเหวี่ยงไงมันหลุดจากนิ้วไปแล้วมันเหวี่ยงไอ้ด้านข้างก็ไม่ตรงด้านบนก็ไม่ตรงคือไม่มีนังแนวดิ่งแนวระนาบไม่มีอันไหนตรงเลยครับมันวิ่งมั่วเลยครับแล้วพูดทำไมก็จะบอกให้ทราบว่าคุณอย่าไปหาความตรงความอะไรกับธนูครับมันไม่มีเรื่องนั้นมันเป็นไปไม่ได้การทำงานของมันก็ไม่ได้ทำงานแบบตรงๆที่เราคิดว่ามันจะพุ่งตรงๆอะไรมันไม่ใช่ครับมันเป็นเรื่องความไม่สมบูรณ์แบบอ่ะมันเป็นเรื่องของพระเจ้าท่านไม่ชอบความสมบูรณ์แบบพระเจ้าท่านไม่ชอบความเส้นตรงคุณจะเห็นว่าอะไรที่พระเจ้าสร้างอ่ะมันจะไม่เท่ากันมันจะไม่สมบูรณ์แบบมันจะไม่ตรงเพราะพระเจ้าไม่ชอบธนูเป็นอาวุธของพระเจ้าครับของเทพมันจึงไม่ตรงก็จะมีพอคือถ้าเราเข้าใจว่ามันจะต้องตรงเนี่ยคุณจะเข้าใจทุกอย่างผิดหมดเลยแล้วการปรับตั้งธนูเนี่ยมันจะผิดไปหมดเพราะว่ามันไม่ตรงจริงๆแล้วมันไม่ตรงถ้าเราเข้าใจว่ามันไม่ตรงเราก็จะปรับตั้งมันได้ถูกต้องว่าเออจริงๆแล้วมันจะต้องเป็นแบบนี้นะไอแนวการเล็งเนี่ยมันก็แนวหนึ่งนะแนวการวิ่งของลูกธนูมันก็แนวหนึ่งมันไม่ใช่ว่าเป็นแนวเดียวกันอย่างน้อยก็แนวดิ่งเนี่ยแหละมันไม่คนละแนวกันอยู่แล้วแนวด้านข้างก็คนละแนวกันคือมันก็จะมีการบอกว่าเอาให้มันตรงกันมันไม่ตรงครับมันคนละแนวกันแน่นอนมันคนละเส้นกันเลยแล้วลูกธนูมันก็ไม่ได้วิ่งตรงๆในขณะที่การที่เราเล็งไปเนี่ยมันเป็นแนวตรงเห็นไหมมันยังไงมันก็คนละแนวกัน
ดังนั้นการยิงธนูเนี่ยมันไม่ได้สำคัญที่การเล็งแล้วเราก็ไม่ต้องไปหวังว่าโอ้โหยิงแล้วมันจะสมบูรณ์แบบมันจะเรียกอะไรฝรั่งเรียกว่าพินพอยต์อ่ะโอ้โหแม่งจุดเข็มอ่ะแม่นขนาดนั้นอ่ะมันไม่ได้เป็นแบบนั้นอ่ะแต่ธนูอ่ะแม่นนะ50เมตรผมยิงไอ้ฝาขวดโดนอ่ะเออมันแม่นนะแต่ว่ามันไม่ได้ตรงครับมันไม่ได้ตรงกับที่แนวเล็งมันก็คือผมอยากจะให้เข้าใจอ่ะตัวประเด็นเนี้ยว่ามันคุณอย่าไปหวังความสมบูรณ์แบบแล้วอย่าไปคิดว่ามันเป็นเส้นตรงหรือว่ามันเป็นแนวเดียวกันหรือว่าอะไรมันไม่ใช่มันไม่เป็นอย่างนั้นเลยแล้วพอถ้าคุณไปเข้าใจผิดเนี่ยว่ามันนั้นมันจะยิงไม่ได้อ่ะมันจะไม่แม่นอ่ะเพราะว่าเอาอย่างปรับตั้งเนี้ยถ้าคุณบอกว่ามันให้มันเป็นเส้นตรงเนี่ยแล้วก็ไปปรับว่าระยะห่างของไอ้ที่ยึดไอ้ที่พาดลูกเนี่ยให้มันเท่ากันให้ขนานกับคันน่ะอันนี้ผิดแน่นอนครับไม่ใช่เพราะธนูมันไม่ได้วิ่งตรงตะลงลูกมันไม่ได้วิ่งตรงตะลงคุณไม่รู้หรอกว่ามันแน่นอนมันคือกี่มิลกี่อะไรมันเท่ากันหรือไม่เท่ากันมันไม่เท่ากันหรอกครับไอ้ความขนานตรงเนี้ยหรือไอ้ knocking point เนี่ยเขาก็บอกว่าจะต้องสูงกี่เท่าไหร่เท่านั้นเท่านี้มันก็ตอบไม่ได้ครับมันก็โดยประมาณแล้วคุณก็ไม่ต้องแบบว่าโอ้โหเอาแบบแม่นยำอะไรโดยประมาณก็ธนูทดแรงเนี่ยก็ประมาณ5มิลธนูธรรมดาก็ประมาณเซน1เซนครึ่งแค่นั้นคุณแค่นั้นพอแล้วคุณไม่ต้องไปคิดอะไรมากมันไม่มีความสมบูรณ์แบบอยู่ในตัวมันอยู่แล้วบางอันก็บอกว่าต้องเล็งอย่างนี้อย่างนั้นโอ้โหมีเครื่องวัดมีเลเซอร์นะเดี๋ยวนี้มันไม่ได้ครับมันทำอย่างนั้นไม่ได้ร้านธนูเขาอาจจะทำให้คุณซึ่งส่วนมากในไทยก็คงไม่ทำอ่ะแต่ฝรั่งอ่ะทำก็ปาหี่หลอกลูกค้าครับให้มันน่าซื้อแต่จริงแล้วพอเอากลับไปโอ้โหทำไมมันยิงห่วยอย่างวะมันไม่เข้าท่าเลยโดยที่เขาก็ไม่บอกคุณหรอกว่าเขาเล่นปาหี่ให้ดูคือมันก็จะมีคนแบบว่าสงสัยว่าเอ๊ทำไมมันยิงไม่แม่นยิงไม่ดีเลยก็เนี่ยแหละครับมันเพราะคุณพยายามจะทำให้มันสมบูรณ์แบบพยายามจะทำให้มันเป็นเส้นตรงพยายามจะทำให้มันเป็นแนวเดียวกันในขณะที่มันไม่ใช่มันก็เลยยิงไม่ดียิงไม่แม่นครับก็ขอบคุณครับสวัสดีครับ